ผลิตรายการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้ซึ่งเมื่อผู้บริโภคนะครับก็จะได้รับคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็เกิดเป็นการแข่งขันโดยเสรีด้วยหลังจากนั้นครับแน่นอนเมื่อมีโทรทัศน์เป็นหลายร้อยช่องท่านคงไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับดูทีละกดไปทีละช่องเพราะกว่าจะครบร้อยช่องท่านก็คงเหนื่อยคงเพลียกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็คงดูเฉพาะบางช่องนั่นเองนะครับที่ท่านติดใจอยู่ด้วยการแข่งขันเนี่ยเพื่อให้ท่านติดใจเฉพาะบางช่องในร้อยช่องเนี่ยจะต้องค่อนข้างแข่งขันอย่างรุนแรงมากนะครับในทางด้านสื่อในอนาคตซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไรแน่นอนครับเมื่อที่มีจำนวนช่องมากขึ้นบุคลากรทางด้านนิเทศทางด้านวิศวกรรมทางด้านอะไรมากมายหลายอย่างก็เกิดการจ้างงานหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็เนื่องจากดิจิตอลครับชนบทห่างไกลมีเซ็ตท็อปบ็อกสาวหนุ่มกุ้งดูชัดได้เพราะฉะนั้นการศึกษาวัฒนธรรมอะไรทั้งหลายก็จะไปสู่ประชาชนล่างย่าได้ที่จะดูทีวีที่ชัดเจนได้ด้วยนั่นก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งนะครับและในพาหนะเคลื่อนที่ครับเราก็สามารถดูทีวีได้แล้วกฎหมายของกสทช.และรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่า 20% ของความถี่ในพื้นที่นั้นๆจำเป็นจะต้องแบ่งให้สถานีชุมชนหรือจำเป็นจะต้องแบ่งให้กับสาธารณะในการให้บริการในชุมชนได้ดังนั้นก็จะมีโทรทัศน์ชุมชนเกิดขึ้นมาได้ก็จะเป็นประโยชน์ในชุมชนนั้นและเครื่องส่งดิจิตอลเครื่องส่งที่กำลังไม่มากก็สามารถตั้งโทรทัศน์ชุมชนขึ้นมาใช้งานได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนครับถ้าเราอ่านข่าวกันนะครับกสทช.ก็บอกไว้ว่านะครับปี2556แน่นอนครับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลก็จะเริ่มในประเทศไทยแล้วนะครับจากข่าวนะครับยังไม่ได้ผ่านบอร์ดของกสทช.อะไรที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ผ่านประชาพิจารณ์นี่คือจากข่าวโทรทัศน์ดิจิตอลช่วงแรกในประเทศไทยก็จะแบ่งเป็น48ช่องตามรัฐธรรมนูญ48ช่องจะเป็น 20% ของพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องแบ่งให้ชุมชนใช่ไหมครับดังนั้นครับก็จะเป็นบริการชุมชน12ช่องบริการสาธารณะอีก12ช่องนะครับเป็นรายความละเอียดแบบ SD ทั้งคู่พอแล้วก็จะมีนี่ครับบริการธุรกิจ24ช่องคือ 60% ของพื้นที่เลยในการที่ให้บริการทางด้านธุรกิจนั้นกฎหมายกสทช.กำหนดว่าจะต้องประมูลดังนั้น24ช่องนี้ท่านต้องประมูลนะครับถึงจะให้บริการได้แต่ส่วน2อันนั้นการให้ใบอนุญาตจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องถามจากท่านทางด้านกสทช.ครับเพราะว่าเป็นบริการสาธารณะและก็ชุมชนส่วนนี้นะครับรายการ24ช่องที่เป็นธุรกิจจะประกอบด้วย5ช่องที่เป็นรายการเด็กเยาวชนครอบครัว5ช่องเป็นข่าวสารประโยชน์รายการทั่วไป10ช่องแบบ HD แล้วก็4ช่องแบบ HD เพราะฉะนั้นละครเกมโชว์อะไรทั้งหลายนะครับกีฬาอะไรทั้งหลายก็อยู่ในนี้ครับ2อันซึ่งจะมีมูลค่าทางธุรกิจมหาศาลก็คือ14ช่อง4ช่อง HD 10ช่อง HD นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทางแผนของกสทช.กำหนดไว้ว่าครับภายในปี2560นั้น 80% ของครัวเรือนในเชิงเมืองใหญ่ควรจะรับดิจิตอลทีวีได้เรียบร้อยแล้วก็แผนการสตาร์ทการปิดโทรทัศน์แบบอนาล็อกนั้นเริ่มปี2008แล้วก็ตามพันธสัญญาอาเซียนนั้นภายในปี2563ประเทศไทยเราคงสวิตช์ออฟอนาล็อกเรียบร้อยทุกคนก็คงต้องดูดิจิตอลในการที่จะให้ดิจิตอลทีวีนั้นแพร่หลายไปอย่างเร็วที่สุดนั้นขึ้นกับปัจจัยเดียวครับคือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ต้องไปถึงแน่นอนถ้าเกิดทุกท่านได้เซ็ตท็อปบ็อกซ์วันนี้ฟรีท่านเข้าไปที่บ้านเสียบปุ๊บดูดิจิตอลทีวีได้เลยกับทีวีเดิมท่านใครจะไม่ชอบนะครับเพราะภาพชัดขึ้นชัดเจนเงินก็ไม่ต้องเสียกระดาษเทียมต่อไปดังนั้นปัจจัยขึ้นกับการแพร่หลายเซ็ตท็อปบ็อกซ์เท่านั้นครับการที่เซ็ตท็อปบ็อกซ์แพร่หลายไปอย่างเร็วที่สุดสองมาตรการครับคือรัฐบาลต้องช่วยในทางด้านราคาและอีกมาตรการหนึ่งก็คือการระบุในใบอนุญาตที่กสทช.จะให้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์ว่าจะต้องช่วยเหลือเกี่ยวกับทางด้านเซ็ตท็อปบ็อกซ์อย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะระบุไปก็คงคล้ายกับเวลาที่ท่านใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่านสมัครเข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านโมเด็มของท่านนั้นเขาให้มาใช้ใช่ไหมครับท่านถึงได้ใช้ได้ก็เป็นโมเดลราคาที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงแต่สามารถใช้งานได้ถ้าท่านมีผู้บริโภคที่ท่านมีรายได้พอสมควรที่ว่าอยากได้คุณภาพที่ดีขึ้นท่านก็จะอาจไปหาเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือโมเดลที่ราคาถูกขึ้นมาได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในส่วนของบรรยายของผมครับถ้ามีคำถามก็เชิญได้ครับสำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะคะท่านจบ Doctor of Philosophy Communication Policy University of Texas as of in ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ Digital TV The New Landscapeขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ธนาทองมีอาคมค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ท่านพูดนี่เป็นเรื่องของอนาคตระยะซึ่งเป็นของที่ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นหลายอย่างนี่ก็ต้องถือว่ายังไม่ชัดเจนและก็ไม่ลงตัวสักทีเดียวนะครับแล้วก็จากการพูดวันนี้จริงๆแล้วผมเห็นในช่วงของคุณสุวรรณก็มีท่านสนใจทางไปเยอะผมคิดว่าผมอาจจะเปิดโอกาสให้มีการสอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับกล่าวถึงตัวเองเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆผมกับจุฬานี่ก็ไม่ได้ไกลกันนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่มา30ปีโดยประมาณนะครับก่อนที่จะหมอกไปเป็นอาจารย์ในคณะนิเทศศาสตร์นะครับแล้วก็ออกไปเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือพักนะประมาณปีกว่า2ปีประมาณนั้นนะครับในช่วงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนวิจัยพัฒนาก็ยังอยู่ในแวดวงของกสทช.อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งงานด้านกสทช.ทีเดียวนะครับบางครั้งก็ไปช่วยอยู่บ้างสิ่งที่ได้รับขณะที่นั่งฟังอยู่อยากจะเรียนว่าได้ความรู้มากๆเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมการจัดนี้ว่าทำได้ดีนะครับผมจะขออนุญาตเรียนในส่วนที่ผมคิดว่าจะพูดเล็กน้อยขอเวลาเติมตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะพูดหลายอย่างก็ได้เตรียมมาในเอกสารนะครับเพราะนั้นผมก็อาจจะไม่ได้ตามในเอกสารสักทีเดียวนะครับแต่ตาออกไปบ้างแล้วก็มีบางส่วนที่ได้ไอเดียที่มาจากนั่งฟังอยู่บางส่วนจะซ้ำกันนะครับในส่วนซ้ำนี่ผมจะข้ามไปส่วนที่ไม่ซ้ำก็จะพูดถึงเพิ่มเข้ามานะครับเวลาที่เราพูดถึงภูมิทัศน์สื่อนี่เรามักจะอุปมาใหม่นะครับว่าก็ดูเหมือนกับก็ดูแลนด์สเคปนะครับก็ดูเหมือนกับดูภูมิทัศน์ในภาพทั่วไปว่ามีสิ่งต่างๆปรากฏอะไรตรงไหนบ้างครับมีต้นไม้ก้อนหินอะไรในทางโทรทัศน์นี่ถ้าเรามองในเวลาพูดถึงโทรทัศน์ภูมิทัศน์ให้เราทำให้พูดถึงนะครับสื่อที่มีอยู่ในขณะนั้นยิ่งถ้าเกิดพูดถึงเฉพาะภูมิทัศน์ของโทรทัศน์เราก็จะดูว่าในสังคมเราทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของโทรทัศน์เนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างส่วนใหญ่ก็จะเน้นในแง่ของการให้บริการทางด้านโทรทัศน์ว่ามีรูปแบบการให้บริการอะไรบ้างแต่ถ้ามองให้ลึกจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมองไปถึงเรื่องของพวกอินฟราสตรักเจอร์ด้วยนะครับก่อนอื่นขอชวนให้มองในแง่ขององค์กรกำกับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นรัฐประสุทธิ์ให้โดสทางด้านเอนจิเนียร์ทางด้านเทคนิคไปเยอะนะครับมาดูทางด้านโปรซีกับทางด้านซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นอีโคโลจีของอุตสาหกรรมทีวีก็ได้นะครับก่อนที่เราดูในลงรายละเอียดเราต้องดูว่า
ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40มานะครับได้วางรากฐานไว้แน่นอนว่าเราจะมีการปฏิรูปในเรื่องของสื่อแต่ว่าการปฏิรูปเนี่ยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากกระบวนการจัดตั้งองค์กรมีความยากลำบากมากและก็ใช้เวลานานจริงๆแล้วก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบหนึ่งนะครับจนที่สุดแล้วบ้านเมืองเราก็ไม่ได้มีกสช.ซึ่งควรจะมาทำหน้าที่จัดการเรื่องวิทยุโทรทัศน์ก็จัดตั้งได้แต่กสช.ในส่วนเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของกสช.ถึงแม้จะทำด้านโทรคมนาคมก็ทำไม่ได้เต็มที่เนื่องจากกสช.ไม่มาก็ไม่สามารถตั้งกรรมการร่วมได้เมื่อกรรมการร่วมไม่เกิดก็เลยไม่มีแผนแม่บทขึ้นความถี่แห่งชาติเพราะนั้นก็เลยทำ 3G ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องตลกที่ว่ามีบางท่านก็บอกว่าไม่มี 3G ก็อยู่ได้จริงๆมนุษย์เราไม่มีไฟฟ้าก็อยู่ได้นะครับแต่เราจะอยู่กันแบบไหนนะครับณวันนี้หลังจากที่ใช้เวลามาประมาณเกือบ6ปีนะครับพระราชบัญญัติใหม่ก็ออกมานะครับเที่ยวนี้เขียนรวมให้กสช.รวมกันเป็นองค์กรเดียวก็คือกสช.และครั้งนี้เราสามารถจัดตั้งได้สำเร็จซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจของบ้านเราเมื่อมีกสช.ขึ้นมาแล้วกสช.เนี่ยสามารถทำงานได้เต็มที่ตั้งเราจะเห็นนะครับว่าท่านเข้ามาปีหนึ่งมีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเนื่องจากว่ามีอำนาจเต็มแล้วก็บ้านเมืองผมคิดว่าทุกอย่างทุกคนก็เข้าใจดีว่าปัญหาบ้านเมืองหมักหมมมานานนะครับก็ได้เร่งทำกันจะเห็นว่าในภาคของโทรคมนาคมวันที่16นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 ในทางด้าน 3G เป็นระบบ 3G ในส่วนของทีวีหลังจากที่เนิ่นช้ามานานกันนะครับเพราะว่าไม่มีกสช.ก็เลยนิ่งนะครับก็เพิ่งมาเริ่มต้นเราก็กำลังจะเริ่มทำดิจิทัลทีวีเมื่อมีกสทช.แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีองค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ชัดเจนแต่เดิมเนื่องจากเนิ่นช้านะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40วางรากฐานให้มีการปฏิรูปสื่อแล้วก็ปฏิรูปการใช้คลื่นความถี่ใหม่รอจนปี43ถึงได้มีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แต่ว่าช่วงนั้นอำนาจของกรมช้างพังซึ่งดูแลทางด้านนี้อยู่ก็นิ่งไปนะครับจนมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีพระราชบัญญัติองค์กรนะครับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์พระราชบัญญัติฉบับนี้ตัดอำนาจของกรมช้างพังไปหมดนะครับแล้วก็ให้อำนาจบางส่วนมาให้กับกสช.ในช่วงนั้นกสช.ก็เองก็ทำงานไม่ได้เต็มที่เนื่องจากว่าต้องทำงานผ่านอนุกรรมการแล้วก็อำนาจของอนุกรรมการและกสช.ก็จำกัดบางส่วนอีกเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ากฎหมายแตกมากตัดอำนาจกรมช้างพังแต่ว่าเอาอำนาจมาให้กสช.ไม่หมดนะครับอาจจะไม่สบายใจที่กสช.จะเข้ามามีบทบาททางด้านนี้มากก็ได้แต่ก็ยังไงก็ตามก็เกิดศูนย์อย่างนะครับเกิดความไม่ชัดเจนเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี43มาจนถึงแม้ทั้งปัจจุบันนะครับปัญหาเรื่องพื้นที่ชุมชนมีเป็นเท่าที่มาแสดงตัวมีมา 6,000 สถานีไม่แสดงตัวอีกเยอะนะครับประมาณ 8-9,000 บางท่านประเมินว่าถึง 10,000 สถานีแล้วก็เกิดการประกวดก็จะเห็นว่าช่วงเกิดสุญญากาศของอำนาจที่ว่าปีนี้ก็อยากจะท้าความให้เห็นภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือเราเกิดโทรทัศน์การเมืองเกิดวิทยุชุมชนการเมืองบ้านเมืองเกิดความแตกแยกนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงเนี่ยจะมองไม่เห็นในสายตาเท่าไหร่แต่ในส่วนของพวกเราซึ่งอยู่ตรงนี้โดยพ่อในสิทธิ์นักศึกษาผมก็อยากให้มองเห็นมุมความเชื่อมโยงนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าคงจะมองเห็นกันอยู่ก็เกิดทีวีที่เรียกว่าทีวีดาวเทียมนะครับซึ่งเกิดโดยธรรมชาติครับไม่มีใครปลุกก็เกิดอย่างต่างคนต่างเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นความลำบากอีกอันนึงเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารายการทีวีดาวเทียมถ้าใครที่เคยดูนะครับจะเห็นว่ามีรายการที่มีทั้งเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับขณะที่บ้านเมืองเราพยายามจะไปเป็นวิทยาศาสตร์แต่บนนั้นก็มีการขายเสื้อยันมีรายการสักยันมีรายการหมอดูมีรายการคุณจุ้ยเต็มไปหมดนะครับในเรื่องของการโฆษณาขายสินค้าก็มีทั้ง
ยาที่ผ่านอย.ไม่ผ่านอย.รวมถึงระบบการขายตรงต่างๆถ้าดูทีวีดาวเทียมแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตเหมือนอมตะนะครับทุกอย่างรักษาได้หมดนะครับต่อไปเราจะมีเรื่องความชัดเจนของการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการอันนี้ก็ผูกพันกับที่ผมว่าเมื่อกี้เมื่อไม่มีใครให้ใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีองค์กรกับที่ชัดเจนก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปสั่งการอะไรได้นะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างทีวีดาวเทียมถ้าบอกว่าทีวีดาวเทียมผิดจริงๆทีวีดาวเทียมผิดเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่คนพม่าขอประพันธ์ไม่น่าจะเอ่ยชื่อประเทศนะครับคนต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองไม่มีสถานะไม่มีความเป็นนิติบุคคลที่ชัดเจนไม่มีสภาพบุคคลเพราะเข้ามาในประเทศโดยที่ไม่ได้ผ่านการรับรองผ่านการกระบวนการเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาไปทำผิดกฎหมายอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผิดอันแรกเลยก็คือเขาไม่ควรจะอยู่ที่นี่แต่เมื่อเขามาอยู่แล้วเขาทำผิดนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเขาทำผิดอันแรกเลยที่จะจัดการก็คือว่าเขาไม่ได้มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ไม่ได้ถือใบพาสปอร์ตหรือใบข้ามแดนอะไรเลยไม่ได้ต่างจากทีวีดาวเทียมเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าไม่น่าจะผิดกฎหมายจริงๆเราเถียงกันไปนะครับในข้อเท็จจริงก็คือการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ทุกชนิดต้องขออนุญาตจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอาชีพที่ผิดบาปหรือว่าไม่สมควรใดเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแต่จะทำต้องลงทะเบียนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็มีเหตุด้วยนะครับว่ากิจการแบบนี้อาจจะสร้างความเสียหายในประเทศชาติได้เยอะถ้าเกิดไม่มีตัวบุคคลที่รับผิดชอบชัดเจนและมีการลงทะเบียนตรงนี้ก็มีตัวอย่างเห็นอยู่นะครับมีกสทช.สิทธิเสรีภาพก็ได้รับการรับรองมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีใครคุ้มครองเรื่องสิทธินะครับปัจจุบันนี้กสทช.ต้องทำหน้าที่นี้ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายมีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในอดีตการแข่งขันเสรีนี่เราพูดกันแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่กันนะครับการแข่งขันเสรีจะเกิดได้ยังไงในเมื่อคนที่ออกประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วก็แยกหารายได้ด้วยกันบางคนต้องเสียค่าสัมปทานบางคนไม่ต้องเสียค่าสัมปทานตรงนี้เรียกว่าแล้วก็ playing field ที่มันไม่เกิดนะครับการแข่งขันโดยเท่าเทียมกันไม่เกิดเมื่อการแข่งขันโดยเท่าเทียมกันไม่เกิดประโยชน์ที่จะได้กับประชาชนก็ลดน้อยลงไปนะครับกสทช.มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้เกิดการกำกับดูแลตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายแต่จริงๆแล้วกสทช.เหมือนกับมือฝ่ายเดียวนะครับในซีกของประชาชนในซีกของผู้ประกอบวิชาชีพเองหลังๆมีการเติบโตมากขึ้นนะครับเนื่องจากกระแสโรคกระแสสังคมแล้วก็จริงๆแล้วก็ภาวะหลายอย่างทำให้องค์กรวิชาชีพเองก็จำเป็นที่จะต้องรวมตัวกันแล้วก็กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของตัวเองขึ้นมากันนอกจากการดูแลตนเองแล้วการเข้าถึงและมีส่วนร่วมประชาชนอันนี้ก็ต้องกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับจะเห็นว่าการที่กฎหมายกำหนดให้มีวิทยุชุมชนทีวีชุมชนกำหนดให้กสทช.ต้องดูแลองค์กรต้องดูแลต้องดูแลให้มีการเข้าถึงตรงนี้หมายความว่าที่ใดที่รับชมไม่ได้ก็ควรจะได้รับชมโทรทัศน์วิทยุพื้นฐานนะครับที่ใดที่เข้าถึงแล้วแต่ประชาชนยังไม่สามารถได้รับชมก็อาจจะต้องช่วยให้ประชาชนได้รับชมแล้วประชาชนเองไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในเรื่องของรายการก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของรายการเพราะตรงนี้ต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับแล้วก็ท้ายสุดเราก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิตอลทีวีตรงนี้เราเมื่อกี้นี้ท่านก็โชว์ไว้ให้เห็นแล้วนะครับว่าเราไปตกลงกันในระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าเราจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทีวีแต่เรานิ่งอยู่นานนะครับเพราะว่าคนที่มีอำนาจเต็มไม่มีนะครับขึ้นมามีเมื่อวันเริ่มก็เมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับที่โปรดเกล้าให้มีกสทช.เพราะนั้นก็เพิ่งปีเดียวนะครับเพิ่งครบปีมาไม่กี่วันนี้เองนะครับนี่คือสิ่งที่ขั้นตอนในปัจจุบันไอ้ตรงนี้ต้อง
จะไปเร็วแล้วนะครับเพราะว่าก็ทุกคนได้ทราบแล้วว่ากสทช.เห็นชอบการกำหนดจำนวนช่องไปแล้ว48ช่องนะครับขั้นตอนในปัจจุบันนี้ก็ผ่านของ